พลเอกสงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการประชุมวางแผนรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกที่ห้อง63กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ได้เข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่สุโขทัยอยู่ขณะนี้นะคะแล้วก็มีการสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในมิติต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ดูแลด้านการแพทย์ชุดปฏิบัติการดังกล่าวจะเดินทางลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่29สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเข้าไปสมทบแล้วก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะด้านพลโทอนุภาพสิริมนทนโฆษกกองทัพบกเผยนะคะพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่มวลน้ำไหลผ่านค่ะขณะที่บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายตรงนี้ก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูได้มีการสั่งการให้มนทนทหารบกแต่ละพื้นที่จัดกำลังพลชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งกองพันประจำอำเภอเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุรวมไปถึงเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยนะคะทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของทำพนังกั้นน้ำแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการในการสนับสนุนศูนย์อพยพประชาชนและเข้าฟื้นฟูหลังอุทกภัยค่ะเพื่อให้ประชาชนที่ประสบกับความลำบากอยู่นี้นะคะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดค่ะขณะเดียวกันใช้กลไกการประสานร่วมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดในฐานะรองกอรมน.จังหวัดฝ่ายทหารร่วมติดตามวิเคราะห์ระดับน้ำในพื้นที่เพื่อจะได้วางแผนช่วยเหลืออย่างครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เท่าทันสถานการณ์นะคะเพื่อจะได้เตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะครับ